สวัสดีครับวันนี้เคมีนะครับเราจะทำแบบฝึกหัดต่อกันจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะให้ทุกคนเปิดไปที่หน้า50นะครับแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดที่ข้อ61นะครับเนาะแล้วก็ข้อ62ให้ทำ61 62ก่อนนะครับอีก3นาทีเดี๋ยวพี่เฉลยให้นะครับอ่ะทำมาดูเฉลยกันนะครับข้อ61เขาบอกว่าปฏิกิริยาเติมแก๊สไฮโดรเจนแก่สารอินทรีย์แทบจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่เติมผงนิกเกิลแสดงว่าผงนิกเกิลทำหน้าที่เป็นอะไรตัวเร่งครับเก่งมากตัวเร่งปฏิกิริยาและเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยาแล้วจะได้นิกเกิลเหมือนเดิมผงนิกเกิลมีผลต่อปฏิกิริยาอย่างไรถ้าสัปดาห์ที่แล้วที่มาเนี่ยจำได้มันมีหน้าที่อยู่อย่างเดียวของมันก็คือลดพลังงานการกระตุ้นของปฏิกิริยาก็เลยตอบข้อ2ข้อ62นะครับเขาบอกว่าปฏิกิริยาใดต่อไปนี้ที่อัตราการเกิดไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นปกติความคำว่าความเข้มข้นหรือว่าคอนเซนเทรตเนี่ยเราจะใช้กับสารที่มีสถานะเป็นอย่างไรของเหลวถูกต้องของเหลวแสดงว่าถ้ามันจะไม่ขึ้นหรือไม่ส่งผลเนี่ยมันควรจะมีสถานะเป็นอะไรครับของแข็งใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้มันเป็นข้อเฉพาะดูแมกนีเซียมเป็นของแข็งกรดไฮโดรคลอริกเป็นของเหลวแสดงว่ามีอันนี้ผิดละปฏิกิริยาระหว่างกรดออกซาลิกมีไอตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นสารละลายเขาเรียกว่าอะไรนะเอควีสอันนี้มี AQ ใครเปิดพัดลมหลังห้องไม่ใช่ทำไมเปิดเบอร์3ไม่ทราบครับผมใครเปิดอ่ะผมพี่บอกใช่ไหมให้บอกว่าเปิดเบอร์อะไรเบอร์1เพราะมันยึดน็อตตัวเดียวกรรมผมไม่รู้อืมเรียนมาไม่รู้เท่าไหร่ละดูต่อมากับปฏิกิริยาการกำจัดแอลกอฮอล์ในเลือดของคนย้ำอันนี้เป็นปฏิกิริยาเฉพาะมันจะไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นมันจะจำกัดด้วยอัตราคงที่เสมอข้อนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจริงๆข้อนี้มันเป็นกึ่งเคมีกึ่งชีวะนะครับเปล่าหมายความว่าจะเมามากเมาน้อยอ่ะมันก็จะค่อยๆลดลงเท่านี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเมามากก็ใช้เวลานานกว่าถ้าเมาน้อยก็ใช้เวลาน้อยกว่าโอ้ยเร่งไม่ได้ใช่ไหมพี่เขาบอกว่าอัตราการกำจัดแอลกอฮอล์ในเลือดคนเนี่ยมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นมันจะไม่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นเลยนะครับมาดูเฉลยในข้อ63กับข้อ64นะครับเขาบอกว่าสาร A และ B ทำปฏิกิริยาดังสมการนี้นะครับ A 1ส่วนบวกกับ B 1ส่วนเกิด C กี่ส่วนครับ2ส่วนเขาบอกว่าใช้สารละลาย A เข้มข้น 0.2 มลต่อลิตร3ลูกบาศก์เซนติเมตรผสมกับสารละลาย B เข้มข้น 0.2 มลต่อลิตรจำนวน6ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วจับเวลาทันทีที่สารละลายผสมกันหลังจากเวลาผ่านไป10นาทีนำสารละลายไปวิเคราะห์หาจำนวนมลของสาร C เกิดขึ้นเท่านี้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนี้มีค่าเท่ากับอะไรว่าตอบข้อ2ครับอ่ะเรามาดูกันปกติเนี่ยคำว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาหมายความว่าไงครับเรทเท่ากับความเข้มข้นของสารที่เพิ่มหรือลดแล้วหารด้วยอะไรเวลาที่ใช้ครับเวลาทีนี้หน่วยเนี่ยจำได้ไหมตรงนี้ต้องหน่วยเป็นอะไรโมลต่อลิตรใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยข้อนี้มันมีความน่ากลัวอยู่นิดนึงคือว่าเขาเอามา3บวกกับ3เป็นเท่าไหร่6เพราะฉะนั้นจะใช้ตัวเลขนี้ในการคำนวณเลยไม่ได้ต้องเปลี่ยนให้เป็น
โมลต่อลิตรก่อนต่อ1เพราะฉะนั้นทำยังไงครับก็เรทก็คือทั่วไป 2.3 คูณ10กำลังลบ4ใช่ไหมหารด้วยอะไรหารด้วย10อันนี้คืออัตราการเกิดการเพิ่มหรือลดเพิ่มใช่ไหมเพิ่มไปเท่านี้ก็จะเป็นอะไร 2.3 คูณ10กำลังลบ5มันหน่วยมันเป็นอะไรตรงเนี้ยโมลต่อวิแต่มันยังไม่ใช่โมลต่อลิตรต่อวินาทีเห็นไหมโมลต่อลิตรต่อวินาทีเพราะอันนี้มันไม่ใช่1ลิตรมันเท่าไหร่6ลูกบาศก์เซนติเมตรทำยังไงให้เป็น1ก็เอาอะไรหารเข้าไปอีกหาร6จากนั้นเราให้เอา 2.3 คูณ10กำลังลบ5เนี่ยหาร6จะกลายเป็น1ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วเปลี่ยนเป็นลิตรคูณอะไรคูณ10กำลัง3ก็จะได้เท่าไหร่ครับ 2.3 หาร60.38เท่าไหร่ครับ 0.38 คูณ10กำลังคูณ10กำลังลบ -2 อันนี้เป็นหน่วยโมลต่อลิตรต่อวินาทีละใช่ไหมข้อ1ผิดไปแล้วอะไรก็ไม่รู้พูดไปเรื่อยข้อ2 C มันใช่ไหมอันนี้มันเป็น RC ถูกไหมครับเพราะเราคิดจากตัว C ถูกป่ะ C เท่านี้ไหมผิด A เท่านี้ไหมผิดเพราะว่าการที่ c เป็น 0.38 c เป็นกี่เท่าของ a 2เท่าคือหมายความว่าถ้า a เป็น1อ่ะ c ต้องเป็น 2แสดงว่าถ้ามันเป็น r ของ a ซึ่งเท่ากับ r ของ b เพราะเป็น1เท่ากันมันจะเท่ากับ 0.38 คูณ10กำลังลบ2แล้วทำไงอีกหาร2เพราะเป็นแค่ครึ่งเดียวถูกไหมครับก็จะกลายเป็น 0.19 คูณ10กำลังลบ2หน่วยเป็นนั่นแหละไอ้เจ้าโมลต่อลิตรต่อวินาทีต่อข้อ4ต่อมาข้อ64นะครับเขาบอกว่าหลังจากปฏิกิริยาดำเนินไปได้10วินาทีความเข้มข้นของสาร B ในหลอดทดลองจะเป็นอย่างไรพี่ถามก่อนเริ่มต้นเขามีเท่าไหร่เขามี 0.2 ใช่ไหมเริ่มต้นนะเขามีจุด 0.2เริ่มต้นเขามี 0.2 หน่วยเป็นโมลต่ออะไรครับโมลต่อลิตรแต่ว่าพอผ่านไป10วิปุ๊บ A กับ B มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเท่ากันก็คือเท่าไหร่ 0.19 คูณ10กำลังลบ -2 ใช่ไหมพี่ถามก่อน C เกิดขึ้น2โมลเนี่ย B เกิดขึ้นกี่โมล1โมลแสดงว่าเรามาคิดนะครับเกิด C เท่าไหร่นะครับ 2.3 คูณ10กำลังลบ4ใช่ไหมแสดงว่า B ลดไปเท่าไหร่ถ้าเกิดเท่านี้ B ต้องลดลงไปเท่าไหร่ครึ่ง1ถูกไหมครึ่ง1ก็เป็น 2.3 คูณ10กำลังลบ4เนี่ยหารอะไรได้เท่าไหร่ครับ 1.15 คูณ10กำลังลบ4โมลแต่ทีนี้เราดูนะเริ่มต้นเนี่ยเขามี 0.2 โมลต่อลิตรแต่เอามาเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่3ลูกบาศก์เซนติเมตรเรามาหาความเข้มข้นก็ใช้สูตร n เท่ากับ cv ส่วน 1,000 0.2 คูณ3หาร 1,000 ได้เท่าไหร่ 0.6 คูณ10กำลังลบ3หรือว่า6คูณ10กำลังลบ4โมล
ดังนั้นมี b เหลืออยู่เท่าไหร่ครับเราก็เอามาลบกันถูกป่ะเราก็เอา6คูณ10กำลังลบ4ลบออกด้วย 1.15 คูณ10กำลังลบ4ได้เท่าไหร่โอ้โห 4.8 5คูณ10กำลังลบ4แต่ว่าความเข้มข้นตอนหลังเนี่ยเอา A มา3เอา B มา3อันนี้หน่วยเป็นอะไรโมลต่อเซกยังไม่ใช่โมลต่อลิตรต่อเซกใช่ไหมทำยังไงนะ เอา 4.85 คูณ10กำลังลบ4หารอะไรหาร6คูณ1000หรือ10กำลัง3เหมือนเดิมเลขค่อนข้างลงตัวทีเดียว68ได้ 0.8 กว่าๆมีข้อเดียวอ่ะข้อ3อ๋อมันต้องเป็น 0. อะไร 0.8 ดูเดี๋ยวพี่คิดได้ก่อน 4.85 หาร6 0.808 ใช่ไหม 0.808คูณ10กำลังลบอะไรลบ1คูณ10กำลังลบ1เขาไม่คิดเขาก็เลยเอาลบ1มาใส่ก็จะกลายเป็น 0.0808 หรือว่า 0.081 โมลต่อลิตรต่อวินาทีโอ้โหข้อ65นะครับถ้าต้องถ้าการสลายตัวของ A ไปเป็น P เกิดขึ้นโดยมีขั้นตอนเดียวและจัดเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานอย่างง่ายจาก A ไป P และความเข้มข้นของ A ขณะปฏิกิริยากำลังดำเนินไปเป็นดังนี้เริ่มต้นเขามีความเข้มข้น1โมลผ่านไป50วิความเข้มข้นเหลือแค่ 0.61 โมลผ่านไป100วิความเข้มข้นเหลือ 0.37 สังเกตนะครับจาก1เหลือ 0.61 เขาลดลงไปเท่าไหร่ 0.39 จากนั้นเนี่ยจาก 0.61 เหลือ 0.37 ลดลงอีกเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขสิมาอาเลยล่ะ 0.24.24 แล้วเห็นไหมว่าความเข้มข้นมีผลเมื่อความเข้มข้นลดลงปุ๊บเวลาเท่าเดิมอ่ะมันก็จะช้าลงเห็นไหมแล้วตรงนี้ล่ะครับ 0.37 ลบ 0.22 0.15 ที่เทียบให้ดูอย่างนี้ก่อนอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่วินาทีที่100มีค่าเป็นเท่าไหร่วินาทีที่100เราจะต้องหาก่อนเพราะว่าจาก50ไป100แล้ว100ไป150เป็นเท่าไหร่จะได้จุดกึ่งกลางคือจุด100ถูกไหมอ่ะเรามาหาช่วงแรกก่อนนะครับ50ไป100เป็นเท่าไหร่ R ก็เลยเท่ากับ 0.24 ถูกไหมถูกไหม 0.24 หารเท่าไหร่หาร50ได้เท่าไหร่ครับ0.0048หน่วยเป็นไรโมลต่อ dm กำลัง3ต่อวิพ่อ50หารแล้วก็เหลือวิเดียวจากนั้นมาดูช่วง100ถึง150ครับ r ก็เท่ากับ 0.15 หาร50ได้อะไร0.0030หน่วยเหมือนกันเนาะลอกจากข้างบนลงมาแสดงว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่วินาทีที่100พอดีเนี่ยมันจะต้องมากกว่าเท่าไหร่ 0.0048 แต่น้อยกว่า 0.003เอ้ยมากกว่า 0.003 แต่น้อยกว่า 0.0048 ตอบข้อ3 มาดูข้อ66
จากรูปข้างล่างนี้อัตราของการเกิดปฏิกิริยาถูกควบคุมโดยปฏิกิริยาย่อยในขั้นใดคำว่าปฏิกิริยาควบคุมเนี่ยหมายถึงเป็นยังไงอ่ะสูงสุดครับเป็นน้ำออกซีเลยดูเขาบอกว่าปฏิกิริยาที่ไหนเอ้ยฟังก่อนดีปฏิกิริยาควบคุมหรือว่าพูดสั้นๆคือปฏิกิริยาที่ช้าสุดช้าสุดแสดงว่ามีอะไร EA สูงสุดทีนี้เวลาดู EA เนี่ยให้เอาจากเส้นหน้าลากไปถึงยอดเส้นหน้าลากถึงยอดเส้นหน้าลากถึงยอดเส้นไหนยาวสุดตอบข้อ3มันจะมี2ขั้นตอนต่อเมื่อ EA 2อันเท่ากันนะครับทำข้อ67ข้อ67พวกเราตอบอะไรครับมีคนตอบ1ตอบอะไรอีก2ตอบ2หรอโอเคมาดูคำตอบที่ดีที่สุดถ้าคำถามอย่างนี้นะแสดงว่าทุกข้อถูกหมดแต่ข้อไหนถูกมากที่สุดสำหรับอธิบายว่าเมื่ออุณหภูมิของระบบสูงขึ้นเล็กน้อยอัตราของการเกิดปฏิกิริยามักจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจำนวนครั้งของการชนกันเพิ่มมากขึ้นพลังงานจนเฉลี่ยของโมเลกุลเพิ่มมากขึ้นข้อ4นี่ผิดก่อนเลยเดี๋ยวสัดส่วนของโมเลกุลที่มีพลังงานมากกว่าหรือเท่ากับพลังงานกระตุ้นมากขึ้นข้อ4พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นตลกครับมันมีไหมปฏิกิริยาไหนที่เพิ่มอุณหภูมิแล้ว EA เพิ่มไม่มียกเว้นเราจะเติมอะไรลงไปตัวเหนี่ยวตัวหน่วงตัวหน่วงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผิดตัวนี้ต้องเติมตัว EA เพิ่มมันจะเป็นเติมตัวเร่งแมวอะไรเติมตัวเร่งมันต้อง EA ลดดิเติมตัวหน่วงนะครับทีนี้พี่จะบอกให้ว่า3ข้อนี้ข้อ1ถูกไหมถูกข้อ2ถูกไหมถูกแต่การเพิ่มจำนวนครั้งกับพลังงานจนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาจะเพิ่มขึ้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยหมายถึงอะไรสัดส่วนของโมเลกุลที่มีพลังงานมากกว่า EA เพิ่มขึ้นมันถึงเกิดปฏิกิริยาได้มากกว่าต่างหากข้อ3นี่ถูกที่สุดนะครับมาดูข้อ68เขาบอกว่าถ้าปฏิกิริยา A บวก B กลายเป็น C บวก D เป็นปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนและมีค่าเดลต้า E เท่ากับบวก30กิโลจูลต่อมนปฏิกิริยานี้จะมีพลังงานกระตุ้นเท่าไหร่อ้าวพลังงานกระตุ้นก็ต้องมีค่ามากกว่าเดลต้า E ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ3หกสิบเก้าตอบอะไรอังกฤษเอ้ยกด69ตอบอะไรอ่ะข้อที่มีแสงออกมาข้อ4ครับผิดดวงหมดแล้วครับจบแล้วผิดเหรอสถิติลดลงทำข้อ69ข้อ69กราฟซึ่งแทนปฏิกิริยาการเปลี่ยนจาก A ไป P โดยมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาไม่ขึ้นกับความเข้มข้นซึ่งมีอยู่อย่างเดียวเท่านั้นแหละที่เราได้เรียนก็คือการสลายสลายอะไรข้อที่2ที่เราเรียนวันนี้แอลกอฮอล์ซึ่งเรียนไปแท้ๆลืมอีกแล้วจำไว้นะถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยแสดงว่าปฏิกิริยาเป็นแบบคงที่เพราะแบบคงที่มันคงไม่ต้องใช้10ล็อก A ฐาน10บ้าบอคอแตกตอบข้อ2อันนี้เป็นปฏิกิริยาทั่วไปทำ70 71ครับข้อ70โคตรง่ายหน้าที่ของตัวเร่งปฏิกิริยาคือข้อใดพี่ไม่ถามไอ้ผิดก่อนหรอไม่มันผิดไปแล้วมันต้องถูกแน่นอนข้อ3ลดพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาข้อนี้ซ้ำใช่ป่ะมันเติมเท่าไหร่ข้อ71
ปัจจัยที่สำคัญที่เป็นตัวกำหนดว่าทำไมธรรมชาติของสารตั้งต้นจึงมีอิทธิพลต่ออัตราของปฏิกิริยาเคมีคืออะไรครับถ้าเป็นธรรมชาติของสารตั้งต้นนะแสดงว่ามันจะต้องลึกลงไปมากๆนะครับลึกลงอยู่ในขั้นของพันธะของแต่ละโมเลกุลมีอยู่ตัวเดียวก็คือข้อ3จำไปนะถ้ามันบอกว่าเป็นตามธรรมชาติของสารตั้งต้นมันจะขึ้นอยู่ที่พันธะเริ่มต้นเลยอย่างเช่นบางพันธะเนี่ยอย่าง H2O เนี่ยยากหรือง่ายเราว่า H2O เนี่ยการจะสลายพันธะให้ H กับ O แยกออกมาเป็น H2O2 อะไรก็ว่าไปเนี่ยเราว่ายากหรือง่ายยากนะครับถ้ามันง่ายมันโดนแดดมันก็แตกแล้วแต่ว่าน้ำเวลาโดนแดดมันแค่เปลี่ยนสถานะแต่มันไม่ได้แยกออกมาเป็น2อันส่วนใหญ่ถ้าจะทำให้น้ำสลายตัวจะต้องใช้ไฟฟ้าเคยได้ยินไหมที่เขาเอาไฟฟ้าเนี่ยไปช็อตน้ำแล้วทำให้น้ำเนี่ยกลายเป็นพลังงานไฮโดรเจนขึ้นมาแล้วเอาไปใช้ขับเคลื่อนรถเก๋งเดี๋ยวนี้เป็นรถเติมน้ำไปแล้วนะครับแรงเท่าน้ำมันแหละดีกว่าแก๊สแล้วออกมาไม่มีกลิ่นออกมารู้ไหมของเสียที่ได้จากรถที่เติมน้ำคืออะไรหยดน้ำแดงได้ไหมแดงได้ตอนนี้ที่เมืองนอกเขาใช้กันแล้วครับแต่ว่าโตโยต้าไม่ดีใช่ที่พี่เคยเปิดคลิปให้เราดูเทอมที่แล้วแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือตัวนั้นน่ะมันเป็นการเติมน้ำคนไทยทำได้นะครับเติมน้ำแต่ญี่ปุ่นทำมาเติมแก๊สไฮโดรเจนปกติปั๊มแก๊สที่เราเติมทุกวันนี้เป็นแก๊สอะไร LPG หรือ NGV ถูกไหมก็มีแก๊สหุงต้มกับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าแก๊สที่ญี่ปุ่นเติมเป็นแก๊สไฮโดรเจน H2 แต่อีกหน่อยเขาจะเติมน้ำเปล่าลงไปเลยทำข้อ72มาดูเฉลยข้อ72นะครับเขาบอกว่าสาร A อาจเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวณอุณหภูมิห้องได้2วิธีก็คือ1 A บวกกับพลังงาน1เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ A บวกกับพลังงาน2แล้วเป็นผลิตภัณฑ์โดยที่เขาบอกว่า E1 และ E2 เนี่ยเป็นพลังงานกระตุ้นถ้า E1 เท่ากับ 1.5 E2 ข้อสรุปในข้อใดถูกต้องพี่ถามก่อน E1 เท่ากับ 1.5 E2 เวลาเจอเขาเปรียบเทียบเงี้ยให้เขียนแยกออกมาเป็นนี้นะครับ E1 อ่ะเท่ากับ 1.5 แล้ว E2 อ่ะเท่ากับ1 E ตรงนี้คืออะไรก้อง E เนี่ยคืออะไรพลังงานกระตุ้นเนี่ยคืออะไรEA คืออะไรพลังงานรู้แล้วมันคืออะไรพลังงานก่อกำมันพลังงานที่น้อยที่สุดเจ็ดนะเดี๋ยวอยากจ่าย1บาทใช่ไหมเรียกชื่อหรือยังไอ้นิวนี่สายเลี่ยมมาเต็มกองพร้อมจ่ายไหมอันนี้ชื่ออะไรนะเจมพลังงานกระตุ้นพลังงานก่อกำมันเนี่ยคือพลังงานอะไรพลังงานใช่โคลาบาทไอกิดฮะอะไรนะเป็นอันยืนนะตอบอะไรพลังงานกระตุ้นคืออะไร1บาทครับบาทหนึ่งกูจะเอาให้ครบห้องไอ้เกม2เกมนะตอบมาเดี๋ยวให้เพื่อนตอบก่อนใครไม่ตอบไม่ได้โดนบาทหนึ่งไอ้เกมศาสตราจารย์ก่อนเลยนั่งติดไอ้กล้อง EA หรือพลังงานกระตุ้นคืออะไรอะไรนะเกมพลังงานกระตุ้นเนี่ยคืออะไรEA นะคืออะไรไม่ได้ให้แปลเป็นไทยเป็นความหมายของมันคืออะไรความหมายความละ4บาทความ3อ่ะไอ้เป้ใครบอกเพื่อนจ่าย2บาทนี่
มันต้องอย่างนี้สิพลังงานกระตุ้นหมายถึงว่าพลังงานที่น้อยที่สุดหรือพลังงานที่ต่ำที่สุดที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้นะครับเพราะฉะนั้นถามต่อเกต E1 กับ E2 ใครเกิดปฏิกิริยาได้ง่ายกว่ากันเฮ้ยฟังดีเดี๋ยววนกลับไปรอบนะฮะ E2 ถูกต้องเพราะอะไรการทำไม E2 ถึงเกิดง่ายกว่า E1 มันน้อยกว่านี่ใจได้สามสาวเนี่ยเป็นตัวอย่างผู้นำวงเซเลอร์มูนมาดูทีนี้เรามาดูนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่า EA เนี่ยคือพลังงานที่น้อยที่สุดที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ถูกไหมแล้วในข้อนี้ E1 ก็เกิดยากกว่า E2 เพราะ E1 มีค่ามากกว่าอารมณ์เหมือนกราฟเงี้ยกับกราฟอย่างเงี้ยกราฟตัวนี้ก็ต้องเกิดก่อนกราฟตัวนี้ต้องเกิดทีหลังถูกไหมข้อ1ที่อุณหภูมิห้องปฏิกิริยา2จะเกิดเร็วกว่าปฏิกิริยา1จริงไหมไม่จริงจริงมันจะอุณหภูมิไหนมันก็ต้องเกิดง่ายกว่าตอบข้อ1จบถูกไหมมันถูกอีกแล้วมันหมดถูกอีกแล้วเดี๋ยวที่เอาเหตุผลก่อนทีนี้เรามาดูข้อ2นะครับว่าทำไมมันถึงผิดปฏิกิริยาทั้ง2จะเกิดเร็วขึ้นเมื่ออุณหภูมิเมื่อเพิ่มอุณหภูมิตรงนี้เราบอกไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าเป็นปฏิกิริยาแบบดูดหรือคายพลังงานจริงไหมถ้าเพิ่มอุณหภูมิต้องเป็นปฏิกิริยาแบบไหนถึงจะเกิดเร็วออยถ้าเพิ่มอุณหภูมิแล้วเกิดเร็วคือปฏิกิริยาแบบดูดถูกต้องกดปฏิกิริยาแบบไหนที่ลดอุณหภูมิแล้วเกิดเร็วขึ้นลดอุณหภูมิเกิดคายข้อ3ผลิตภัณฑ์1เสถียรกว่าผลิตภัณฑ์2หลังกิจชื่ออะไรนะเวสเวสผลิตภัณฑ์1เสถียรกว่าผลิตภัณฑ์2จริงไหมไม่จริงครับเพราะเฮ้ยเอาดีๆเอาดีๆเพราะอะไรอัดยังวะเนี่ยอัดแล้วเพราะอะไรทำไมถึงเสถียรกว่าถึงผิดว่า E2 เฮ้ยผลิตภัณฑ์2มันเสถียรกว่าก็อยากจะบอกชัวร์เลยคำจะเสถียรหรือไม่เสถียรมันไม่ได้ดูจากพลังงานกระตุ้นนะครับมันดูจากอะไรเสถียรหรือไม่เสถียรเนี่ยพันธะเคมีข้อ4สีเห็ดเมื่อ A สลายตัวไประยะ1อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะลดลงถูกไหมถูกแล้วนะแต่มันถูกน้อยกว่าข้อ1นั่นเองนะครับข้อ4ก็เลยข้อ4ไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกนะมันถูกมันอาจจะลดลงหรืออาจจะลดลงมากลดลงน้อยก็ได้เราไม่รู้ว่าเวลามันมากหรือน้อยไงถ้าช่วงแรกๆมันจะไม่ลดนะมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคงที่ก็ได้นะครับหรือมันอาจจะลดลงหรือคงที่ก็ได้นะครับโอเคนี่มาดูข้อ73กับ74ดีแล้วครับทุกคนมีส่วนร่วมในการทำบุญนะฮะทำ73กับ74มาดูข้อ73นะครับเขาให้ตารางนี้มาเป็นตารางการใช้เป็นตารางอัตราการเกิดของแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนนี่ตัวย่อคืออะไรนะ H2 นะครับหรือ S2 สังเกตไหมเมื่อปริมาตรเพิ่มขึ้นต่อเมื่อเวลาเป็นยังไงครับเพิ่มขึ้นเขาบอกว่าอัตราการเกิดของแก๊สไฮโดรเจนที่ปริมาตรระหว่าง 4-5 ลูกบาศก์เซนติเมตรเอาข้อมูลตรงนี้มาอัตราคือเรทคือตัว R นั่นเองช่วยกันพูดก่อน R เท่ากับอะไรนะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มหรือลดหารด้วยอะไรเวลาอ่ะก็มาดูเรทในช่วง 4-5 มันเพิ่มหรือลดครับเพิ่มสิครับจาก4ไปเป็น5เพิ่มชัดๆเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มไป20โอ้โหเพิ่ม1หารด้วยเท่าไหร่20ตอบแล้วตอบข้อ1ไม่ตอบอ๋อไปมองเวลา
ทีนี้ต่อมาถ้าอัตราการอัตราเฉลี่ยของการเกิด H2 มีค่าเท่ากับอันนี้อัตราเฉลี่ยการใช้ HCl เป็นกี่โมลต่อลิตรข้อนี้เขาให้สมการมั้ยไหมโอ้ไม่ให้ข้อนี้ทำไม่ได้หรอกตาลอดตัวไปนะฮะแต่พี่จะให้สมการแล้วมึงต้องตอบให้ได้แมกนีเซียมที่เป็นของแข็งบวกกับกรดไฮโดรคลอริก2ส่วนที่เป็นสารละลายกลายเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์ที่เป็นสารละลายแล้วบวกกับ H2 ที่เป็นแก๊สไฮโดรเจนตาลบอกพี่ซิว่าข้อนี้โจทย์ให้มาเนี่ยให้ข้อมูลมาเราควรสนใจส่วนไหนของสมการสั้นๆ นี้เราควรจะต้องสนใจตัวไหนบ้างโมเลกุลไหนบ้าง H2 อ่ะโอเคถูกไปครึ่งนึงเลยครึ่งนึงสนใจตัวไหนอีก2 HCl ถูกต้องเพราะเห็นไหมเขาให้ข้อมูลของ H2 มาแล้วเขาก็ถาม HClถ้าตอบ MG ก็จะปรับ5บาทโทษฐานโง่เกินขีดจำกัดนะครับข้อนี้ซึ่งเราสังเกตเห็นว่า H2 เกิด HCl ใช้กี่ส่วน HCl ใช้กี่ส่วน2ส่วนจะเกิด H2 แค่กี่ส่วน1ส่วนแล้ว H2 สมมุตินะสมมุติ H2 ตัวนี้เป็น A แสดงว่า HCl ต้องใช้เท่าไหร่2 A ดังนั้นข้อนี้ก็เช่นเดียวกันถ้า H2 ใช้ไป1ส่วน64คูณ 22.4 คูณ10กำลัง3ตาลต่อพี่ HCl ต้องใช้เท่าไหร่ HCl 1ส่วน128 2มันคูณข้างบนหรือข้างล่างคูณไม่ได้หรอกข้างบนดีเอาเร็วใช้เขียนอะไรแล้วทั้งหมดคูณอะไรคูณ2ก็2ก็2แล้ว2ตัด64เหลือตอบข้อ3ไอ้ตามึงทำไมแค่นี้ทำไม่ได้มาดูข้อ75ตอบอะไรครับตอบ1ครับถือว่าเป็นตัวแทนนะข้อ1ถูกไหมครับถูกนะครับลองผิดสิมาดูเขาบอกว่าปฏิกิริยาหนึ่งเนี่ยมีค่าพลังงานกระตุ้น150กิโลจูลแสดงว่าเวลาเราดูให้เราดูจากจุดเริ่มต้นไปยังยอดเนี่ยว่า150ไหมแล้วจะสังเกตว่าตรงนี้0ถึง150แสดงว่ากราฟนี้ถูกอันนี้ก็เป็นอะไรครับลบ50ถึง100ก็150ก็ถูกกราฟนี้ใครตอบถือว่าลืมเอาสมองมาโรงเรียนพี่ไม่เคยสอนอันนี้น่าจะเป็นหลุมสิวบนหนังแน่มากกว่าเกินไปอันนี้ล่ะอันนี้ก็ผิดเพราะว่ามันแค่100นะครับแต่ข้อนี้เขาบอกว่าคายพลังงานออกไปเท่ากับ100คายปุ๊บแสดงว่าจุดสุดท้ายเนี่ยจะต้องอยู่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นถ้าดูดจะต้องสูงกว่าอันนี้เป็นดูดเห็นไหมอันนี้เป็นขายเพราะฉะนั้นกราฟข้อ1จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับต่อไอ้กล้องเดี๋ยวโต๊ะนิวนะครับทำข้อ76มาดู77นะครับเขาบอกว่าปฏิกิริยา A บวก B กลายเป็น C แล้ว C ก็สามารถสลายตัวกลายเป็น D ได้ด้วยเป็นปฏิกิริยาแบบผันกลับได้จากกราฟการดำเนินไปของปฏิกิริยาต่อไปนี้ข้อใดผิดมาดูข้อ1พลังงานการกระตุ้นของปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับ150และ90ตามลำดับอ้าวไม่ใช่77หรอเอาใหม่งั้นก๊อปใหม่เออเกือบแล้วนะเกือบแล้วก็ว่าเมนิวดูลุกลี้ลุกลนมาดู76
ตารางต่อไปนี้แสดงผลการทดลองของปฏิกิริยา A บวก B กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับความเข้มข้น A เป็น 0.01 B เป็น 0.01 อัตราเฉลี่ยการเกิดผลิตภัณฑ์ก็คือ1เมื่อ A เพิ่มเป็น2 B เพิ่มเป็น1อัตราเฉลี่ยกลายเป็น2สังเกตนะครับ A เพิ่มเป็น3 B เป็น1เป็น3 A เพิ่มเป็น4 B เป็น1เป็น4เราก็สังเกตเห็นว่า B ส่งผลอะไรต่อการเกิดผลิตภัณฑ์นี้ไหมส่งผลไหมเพราะอะไรไม่ส่งผลนะครับเพราะ B เท่ากันหมดเลยแต่ว่า A พวกนี้เพิ่มหมดเพิ่มตามอะไรครับตาม A เพราะฉะนั้นมาดูสรุปผลการทดลองในข้อใดที่ไม่เป็นไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ข้อ1อัตราการเกิดของผลิตภัณฑ์จะขึ้นกับความเข้มข้น A ถูกแต่เขาถามว่าไม่ถูกถูกไหม2อัตราการเกิดของผลิตภัณฑ์จะไม่ขึ้นกับความเข้มข้น B ถูกขึ้นไหมขึ้นไหมถูกถูกก็เพราะว่า B ไม่เปลี่ยนแต่อัตราการเกิดก็ยังปกติใช่ไหมข้อ3ถ้าจะหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเกิดปฏิกิริยาอัตราการเกิดผลิตภัณฑ์กับความเข้มข้นของ B จะต้องทำการทดลองอีกชุดหนึ่งโดยให้ความเข้มข้น A คงที่แต่เปลี่ยนแปลงความเข้มข้น B ถูกต้องแสดงว่าข้อ2ผิดข้อนี้เราสรุปไม่ได้ว่า B ส่งผลไม่ส่งผลเพราะเรายังไม่ได้ลองเปลี่ยน B เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ครับข้อ4อ่ะความเข้มข้นของ B จะลดลงหากไม่มีการปรับให้เท่ากับ 0.01ก็ถูกเพราะเรากำหนดเป็น 0.01 พราะเราดูนะข้อ76เนี่ยอะไรก็ตามที่เรายังไม่ได้ทดลองเราอยากไปสรุปข้อนี้เราสรุปได้ว่า R หรือเรทเนี่ยขึ้นกับ A จริงแต่เราก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าขึ้นกับ B หรือไม่เพราะว่า B เราได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรมาหรือยังยังนะครับอ่ะข้อ77ข้อ77แถวกล้องครับทำเลยมาดูข้อ77ตะกี้พี่อ่านจบไปเนาะหลังจากที่ลบก๊อปผิดข้อนะฮะปฏิกิริยา A บวก B กลายเป็น C แสดงว่าปฏิกิริยานี้มี2ขั้นตอนคือจาก A บวก B กลายเป็น C ก่อนแล้วก็จาก C กลายเป็น D นะครับเป็นปฏิกิริยาแบบผันกลับได้หมายความว่าเขาสามารถไปทางขวาก็ได้หรือย้อนกลับมาทางซ้ายก็ได้ทีนี้เขาบอกว่าข้อ1พลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาไปข้างหน้าเท่ากับ150และ90วัดจากจุดนี้ยาวขึ้นไปนะครับฟึบเส้นปะคือตัว E ไม่มีตัว E เพิ่งไปสนใจไม่มีตัว E แล้วก็ตรงนี้อ่ะนับซิจาก20ไป170ได้เท่าไหร่150ถูกไหมถูกครับจาก60ใช่ไหมครับไป150เป็นเท่าไหร่ถือว่าถูกข้อ1ถูก ตอนนี้ทีมกล้องตัวนี้นะฮะทีมกล้อง เดี๋ยวให้ทีมอื่นช่วยถ้าทีมอื่นตอบถูกทีมต้นตำรับตอบผิดจ่าย2บาทดีกว่าเนี่ยต้นตำรับต้นตำรับมีการจ่ายค่ะข้อ2ถ้าทีมอื่นตอบผิดอ่ะก็ยกเลิกจ่ายไป1งวดต้องพลังงานกระตุ้นของยาย้อนกลับเมื่อเริ่มจากดีดูนะเมื่อเริ่มจากดีเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับคือเส้นนี้เส้นสีฟ้าอ่ะดีดีก็คือเส้นนี้ฟึบเป็นเท่าไหร่ครับ90มา150ได้60ถูกไหมถูกนะครับแล้วก็ C ใช่ไหมครับขึ้นไปตรงยอดมันเป็นเท่าไหร่60ถึง170 110ถูกไหมครับถูกปฏิกิริยาเมื่อเติมตัวเลข E ลงไปจะทำให้ปฏิกิริยาเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าและย้อนกลับเพิ่มขึ้นแน่นอนครับเติม e ลงไปทำให้เส้นลดลงมาเหลือแค่นี้พอเส้นลดลงมาเหลือแค่นี้ปุ๊บการที่มันจะไปข้างหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงไหมจริงไหมจริงตอบข้อ4นะครับคุณได้คำว่ามาดูนะครับหลังจากที่ให้เวลาไปเรามาดูพร้อมกันเขาบอกว่าข้อ78 79เนี่ย
เขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยาที่แตกต่างกันทั้งหมด4ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิเดียวกันจะมีค่าการกระจายพลังงานจนที่เหมือนกันยกเว้นค่าพลังงาน E ดังแสดงรูปในรูปกอไก่และงองูตามกอไก่ถึงงองูตามลำดับนะครับโอ้ยถูกแล้วยังจังเขาบอกว่าข้อ78ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันปฏิกิริยาจะเกิดเร็วที่สุดปฏิกิริยาอะไรเกิดเร็วที่สุดดูนะเราอยากรู้ว่ามันเกิดช้าหรือเกิดเร็วให้ดูที่เส้น E เพราะว่าหลังเส้น E คืออะไรทีมกาเกตหลังเส้น E คืออะไรผลิตภัณฑ์ถูกต้องโอ้โหไซส์ผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นหลังเส้นไหนที่มีพื้นที่มากที่สุดลองดูซิหลังเส้นไหนที่มีพื้นที่มากที่สุด1เพราะฉะนั้นข้อ1ถูกโอ้แม่งไม่ได้เสียตังค์เลยว่ะทีมเนี้ยมาดูข้อ79ทีมตาลตอบไว้ว่าข้อ2ถ้าเติมตัวเร่งปฏิกิริยาลงไปในปฏิกิริยาที่3เติมตัวเร่งปุ๊บ E อยู่ตรงเนี้ยจะต้องเป็นยังไงขยับทางซ้ายหรือทางขวาทางซ้ายต้องขยับมาทางซ้ายแมป E ใหม่อยู่ที่นี่ถ้าขยับไปทางขวาเติมอะไรครับอันนี้เติมตัวเร่งอันนี้ต้องเติมตัวอะไรตัวหน่วงเก่งมากโอ้โหชิมเกตสนใจตอบข้อไหนใน1 2 3 4 1 3 4มั้ยฮะเดี๋ยวตอบข้อ4นะครับชิมเกตไอ้ตามมันตามพวกเขาดีมั้ยโอ้ชิตอีก2ทีมสนใจจะยกทัพขึ้นเสียงเฮ้ยเอาจริงจังอย่าแกล้งเพื่อนใครจะตอบข้อ4มีอีกมั้ยจบแค่ละกูไม่เอาจบแค่ละกูเอามาดูกันเขาบอกว่าสมมติมีทีมเดียวนะครับถ้าถูกไปนะครับถ้าผิด2บาทนะฮะมาดูกัน1เส้นโค้งการกระจายพลังงานจนจะเลื่อนไปทางซ้ายเฮ้ยดูนะตอบผิดไม่เสียอะไรนะครับถือว่าเราได้ช่วยเขาช่วยซ้ำนะฮะเส้นโค้งการกระจายพลังงานจนจะเลื่อนไปทางซ้ายเส้นโค้งการกระจายหมายถึงเส้นตัวนี้มาทางนี้จริงไหมไม่ผิดครับข้อ3พลังงาน E จะเพิ่มขึ้นผิดครับพลังงาน E จะต้องเป็นไงลดลงตอบข้อ4นะครับโอเควันนี้เลิกแค่นี้ครับเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ